โอ้โหขมคอเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Comment เนยไงจะใครล่ะวันนี้เนยมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วแต่หัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องที่เบสิกมากเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่คนอเมริกันเขาทำกันอยู่ทุกวันแต่เมื่อคนไทยไปเห็นอาจจะ มีอย่างนี้ด้วยหรอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือที่อเมริกาสามารถทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วมได้ซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราถูกสอนในประเทศไทยมากว่าอย่าทิ้งลงในโถส้วมเพราะมันจะทำให้ส้วมตันด้วยความที่กระดาษของเขาถูกออกแบบมาให้เป็นเส้นใยบางๆสั้นๆที่จะสามารถละลายสลายตัวลงในระบบกำจัดของเสียของเขาได้รวมถึงตัวระบบเองก็ถูกออกแบบให้จัดการกับเจ้าหนี้ได้เหมือนกันซึ่งถามว่ามัน make sense ไหมมันก็ make sense นะจากที่เนยเคยพูดถึงเรื่องส้วมในวิดีโอแรกใน YouTube ที่เนยเคยทำเลยเนี่ยพูดถึงเรื่องอเมริกาไม่มีที่ฉีดก้น Fire 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 the hole ซึ่งถามว่าจริงๆมีขายไหมมันก็มีขายแต่ยังคงไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นและสิ่งที่นายพูดถึงไม่ใช่เพียงแค่ห้องน้ำสาธารณะแต่ห้องน้ำที่บ้านที่ฉีดก้นก็ยังไม่เป็นที่นิยมใช้ที่ไทยมีที่ฉีดจู่นี่งานเบาแต่ที่นี่ไม่มีงานเข้าเลยครับลองคิดดูสิถ้าเขาให้ทิ้งถังขยะเหมือนบ้านเราแล้วไม่ให้ทิ้งลงโถโอ้โหขมคอเลยลองคิดดูว่ากลิ่นมันจะฟรุ้งเฟลอขนาดไหนถูกไหมสิ่งที่น่าสนใจจากการไปหาข้อมูลมานั้นพบว่าคนอเมริกันบอกว่าทิ้งลงโถนั้นดีกว่ามากเพราะว่าถ้าเราทิ้งลงถังขยะแล้วคนเก็บขยะมาเก็บขยะไปจากนั้นเขาก็จะเอาไปกองพเนินเป็นภูเขาขยะซึ่งมันก็จะหมักหมมบ่มเพาะเชื้อกลายเป็นกรีนเฮาส์แก๊สแล้วก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องต่อไปก็ยังคงอยู่ในห้องน้ำแต่ในที่นี้จะเป็นห้องน้ำสาธารณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ในแต่ละซองนั้นเขาก็จะมีผนังแล้วก็มีประตูเปิดปิดที่อเมริการูระหว่างประตูกับผนังอ่ะมันใหญ่มากแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวที่เคยเจอมาหลายครั้งมากแทบทุกที่เลยแล้วหน่อยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงทำไมต้องเป็นแบบนั้นถ้าใครทราบเหตุผลช่วยบอกเนยด้วยตอนนี้นะคะเนยอยู่ในห้องน้ำของทาร์เก็ตนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันใหญ่จริงไหมเรื่องต่อไปหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นในหนังหรือถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนชาวอเมริกันก็จะพบว่า Here's Daddy Forrest ใช่ค่ะคนอเมริกันใส่รองเท้าในบ้านซึ่งถามว่าเนยชอบไหมเนยก็ไม่ชอบเนยชอบเดินในบ้านเท้าเปล่ามากกว่าแต่สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของเนยนะถ้าอยู่กับคนอเมริกันแล้วเขาใส่รองเท้าแต่มีเราคนเดียวเดินเท้าเปล่าก็จะเป็นเท้าเราคนเดียวที่สกปรกเพราะฉะนั้นเข้าเมืองตาหลิวก็เลยต้องหลิวตาตามค่ะเนยก็เคยถามคนอเมริกันนะคะว่าใส่รองเท้าไม่กลัวบ้านสกปรกหรอเขาตอบว่าเขาไม่ได้คิดว่าการใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านมันจะสกปรกขนาดนั้นเพราะว่าที่อเมริกาไม่มีถนนลูกรังไม่มีถนนดินแดงแล้วรวมถึงน้องหมาน้องแมวก็ไม่ออกมาอึฉี่เรี่ยราดบนท้องถนนเจ้าของก็ต้องตามเก็บตามรับผิดชอบบางครั้งเขาก็ถอดรองเท้าเดินในบ้านเหมือนกันเพียงแต่ว่าการถอดรองเท้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งแรกที่เขาทำเมื่อกลับมาถึงบ้านอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเขารู้สึกว่าถ้าการที่เราไปบ้านคนที่เราไม่ได้สนิทขนาดนั้นถ้าจะให้ถอดรองเท้ามันดูแปลกๆเพราะการถอดรองเท้านั้นเ
ขาทำในที่ที่มันเป็นส่วนตัวที่ที่เขารู้สึกสบายใจโอเคอันนี้เข้าใจได้นะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่แปลกเหมือนกันก็คือเนยเนี่ยไปห้องน้ำในฟิตเนสไปห้องน้ำในจิมแล้วก็ไปอาบน้ำจากนั้นเนยค้นพบว่าเพื่อนฝรั่งของเนยใส่รองเท้าแตะอาบน้ำซึ่งเนยก็ถามว่าเฮ้ยทำไมเธอต้องใส่รองเท้าแตะอาบน้ำเขาบอกว่าการอาบน้ำร่วมกับคนอื่นพื้นห้องน้ำมันเปียกแล้วมันมีเชื้อโรคเยอะเพราะฉะนั้นเธอสามารถติดโรคจากเท้าในขณะที่ประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมในการถอดรองเท้าที่สตรองมากๆเท้าเรานั้นอึดถึกถึงขนาดที่เชื้อโรคยังต้องเกรงใจสงสารก็แต่ตัวตอนที่มัวซักถุงเท้าซักเครื่องก็ไม่ขาวใช้มือสาวจนปวดหลังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องฟอร์แมตในการเขียนวันที่ค่ะที่ประเทศอื่นๆและประเทศไทยจะเขียนวันที่โดยเรียงแบบนี้วันเดือนปีแต่ที่อเมริกาจะเขียนวันที่โดยใช้เดือนวันปีเนยคิดว่าน่าจะเป็นความแตกต่างทางวิถีที่ไม่มีเหตุผลก็คือเขาทำกันอย่างนั้นเฉยๆก็เหมือนกับการขับรถข้างซ้ายข้างขวาอเมริกันขับกันข้างขวาเรื่องต่อไปก็คือเรื่องยาที่ไทยเวลาเราไปหาหมอหมอสั่งยาเราก็จะไปนั่งรอเขาเรียกชื่อรับยาแล้วก็จ่ายตังค์ตรงนั้นเลยถูกไหมแต่ที่อเมริกาไม่ใช่แบบนั้นค่ะหมอจะเขียนใบสั่งยาเอาให้เราแล้วเราก็ต้องไปร้านขายยาเพื่อไปซื้อยาด้วยตัวเองค่ะข้อสังเกตอย่างหนึ่งในอเมริการาคายานั้นสูงมากตัวเลขมานี่คือราคายาชนิดต่างๆเมื่อเทียบราคาจากประเทศอื่นๆกับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นป๊าดอะไรราคายามันจะสูงขนาดนั้นทั้งที่เทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเลยนะคะระบบทุนนิยมนี่ก็ดีนะคะแต่ระบบทุนนิยมที่ถล่มคนไข้เนี่ยมันแย่มากแล้วก็มีปัญหาจริงๆในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงกันบ้างกับสาระความรู้ที่นายนำมาฝากทุกคนในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรหรือสามารถตอบคำถามของเนยได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ข้างล่างไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะสวัสดีค่ะ